โอเคนะเข้าใจนะก่อนไปต่อขอสรุปไว้ตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งว่าของการแพทย์การอะไรต่างๆที่เขาว่าไว้กันนะฮะจำไว้เลยฮะเป็นหลักเลยนะว่าในการแพทย์ตะวันตกนะหนึ่งก็จะมาใส่ความกลัวไปก่อนให้กับประเทศที่ได้พัฒนาเรียกว่าประเทศโลกที่สามหนึ่งนั่นคือประเทศไทยเนี่ยได้พัฒนามาเยอะแยะเลยใส่ความกลัวเขาหยิบเอาความสกปรกนะฮะมายัดเข้าไปก่อนจับเชื้อโรคตามเปรี้ยงเข้าไปยกตัวอย่างใครเคยได้ยินคำว่าอันฟราท็อกซิกมันมีอยู่ในอะไรมันมีอยู่ในถั่วลิสงโอเคนะนั่นแหละครับกลุ่มพวกนี้เขาก็บอกว่าเป็นเชื้อราอย่างเช่นถั่วลิสงเป็นเชื้อราบริโภคเข้าไปมันก็กลายเป็นเชื้อโรคร่างกายก็ติดขัดอึดอัดเขาใส่ความกลัวเข้าไปอย่าไปกินนะประมาณนี้ครับถั่วลิสงอย่าไปกินนะถั่วลิสงคั่วถั่วลิสงป่นใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับก็กลัวกันก็ใส่ความกลัวเข้ามาแต่เวลาเขาทำขายทีเนี้ยเขาแพ็คในถุงพลาสติกเรียบร้อยเห็นไหมทุกวันทุกวันหกเมล็ดอะไรต่างก็ตามทีเถอะจะเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เนี้ยเห็นไหมครับเมล็ดอะไรก็ว่ากันเองจริงๆพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับอันฟราท็อกซินน่ะที่เขาว่าเห็นไหมครับเอามานี่จะกินเยอะๆทามันเลยให้มันรู้ด้วยว่าในเนี้ยสมมติว่าเป็นถั่วลิสงเนาะดูซิว่าไอ้อันฟราท็อกซินที่มันอยู่ในตรงนั้นเยอะๆเนี่ยถ้าก็ตรวจสอบได้เอามาเยอะๆแต่คิดให้ดูอ่ะเอาจะท้ามันถึงขนาดนั้นในเวลาเนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่ามันถูกกลบมาเยอะมากโดยความสกปรกโดยธรรมชาติของมนุษย์มันก็ไม่ชอบไม่พอใจความสกปรกอยู่แล้วความเหม็นก็ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมฮะไอ้เชื้อโรคเชื้อรามันเกิดจากของสกปรกของใครอะไรว่าการเกิดสิ่งมีชีวิตก็ผมบอกว่าเป็นเพียงแค่สัตว์โลกสัตว์โลกต้องอยู่ด้วยกันฆ่าไม่ทำไมล่ะเงี้ยเชื้อราเชื้อเรื่องต่างก็ไม่ต่างกันล่ะครับใช่มันก็เป็นไปได้สูงว่าผมเป็นคนที่มีพลังงานตรงนี้มันก็ทำอะไรผมไม่ได้ของบูดจะคิดให้ดูด้วยนะของบูดนั่นแหละครับถ้าใครบอกคิดก็ไปแล้วท้องเสียเอามานี่คิดให้ดูโอเคมั้ยมันจะท้าไปในขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ผมก็ยอมรับว่าผมเป็นคนที่มีพลังตรงนี้ก็ถึงบอกว่าพยายามที่จะผ่องถ่ายพลังงานให้บริสุทธิ์นี้ให้เพื่อไปเป็นอะไรนะเป็นภูมิต้านทานภูมิต้านทานผมเรียกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเองนะผมไม่ไปใช้คำว่าภูมิต้านทานเหมือนเขาพูดนะภูมิต้านทานภูมิมันแปลว่าอะไรภูมิมันก็มาลิงก์กับอุณหภูมิก็มาลิงก์กับความร้อนต่อก็คือธาตุไฟอยู่นะครับเห็นไหมสุดท้ายนะก็เพิ่มธาตุไฟขึ้นมาโดยการงับอากาศเข้าไปสิครับให้มันเบิร์นให้มันเกิดการเผาไหม้สันดาปขึ้นมาภูมิต้านทานนี่ขึ้นมาสูงเองนะอะไรก็ทำไม่ได้จ้ะเนี่ยไวรัสไวรอยที่เขาบอกว่าเอดก็แล้วกันง่ายที่สุดไวรัสจุดเป็นไวอะไรหวัดนกเหรอใช่ไหมหวัดอะไรอีกนะอีโบลาพวกนี้ไม่รู้ถ้ามันเกิดจากไวรัสทั้งหมดแหละมาเยอะๆเขาพูดไวรัสผมพูดไวรอยด้วยที่มันเล็กกว่าไวรัสด้วย ใช่ไหมเขาพูดไวรอยผมพูดไปหายีนเนี่ยที่นี่
เขาพูดยีนผมพูดพีอีทีนี้อ่ะพลังงานบริสุทธิ์ไม่สนหรอกเพราะนั่นตัวพีอีนี่นะตัวพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวของทุกคนพยายามฟื้นมาให้ได้มันมีอยู่แล้วจำเป็นหลักได้เลยครับตัวเสริมก็คือเรื่องของอากาศอาหารเสริมเข้าไปครับก็ดื่มกินปกติธรรมดานั่นเองครับก็ขอให้มันสะอาดหน่อยอาหารหวานคาวอย่าให้ถึงขั้นสกปรกเลอะเทอะจนเกินไปอะไรทำนองนี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นหยุดหมดเวลาที่ไม่ให้ชาวตะวันตกหลอกขายของเห็นไหมครับ HIV AIDS เหมือนกันแหละครับสุดท้ายก็มาถึงวันที่มีคำถามแล้วนะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเอาใครที่สนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ที่กดดูอินเทอร์เน็ตผ่าน Google Google ใช่ไหมฮะไปเข้าไปอ่านดูคนไหนที่รู้ภาษาอังกฤษนะแล้วจะรู้ว่าณวันนี้คำว่าเอดณวันนี้นะฮะ25ปีที่ผ่านมาโอ้โหก็ใส่กันตุม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 กลัวแต่ชุดท้ายก็ขายของนี่ไหมครับก็ขายยาต้านไวรัสใช่ไหมครับไม่ต้องไปกินมันมันยิ่งมาทำให้ภูมิต้านทานเราต่อมอ่อนแอลงไปสุดท้ายนะตายเพราะยาตายเร็วเพราะยางี้หรือเปล่าเออกินก็ตายไม่กินก็ตายยาแต่ถ้าต้องการตายเร็วกินไปเยอะๆยาที่เขาว่านั่นเห็นไหมครับถ้าต้องการตายเร็วนะลองพลิกขั้วให้ได้ครับตรงนี้เอาธรรมชาติรักษาธรรมชาติใช่ในธรรมชาติมันก็มีคำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ไอ้ธรรมชาติเนี่ยคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เดียวเนี่ยข้างตัวจะเป็นพลังงานแสงก็ไม่บริสุทธิ์เสียงก็ไม่บริสุทธิ์เสียงบีบแตรมันแต่ข้างรั้วนะไม่บริสุทธิ์ได้เข้ามาคนไหนที่รับเสียงอ้าวปวดหัวแล้วไหมครับไมเกรนขึ้นเสียงไม่สนอโสดเด็กก็ไมเกรนขึ้นอีกเห็นไหมครับปวดแสงเหมือนกันเห็นแสงกระพริบหน่อยเอาปวดหัวอีกพวกแพ้แสงแพ้แสงแพ้เสียงแพ้ความร้อนออกไปนอกอาคารหน่อยปวดแล้วนี่ไปทำอะไรได้แพ้หมดใช่ไหมเหล่านั้นนะครับก็เรียกว่าแพ้ภูมิแพ้ภูมิแพ้ไอ้ภูมิแพ้ภูมิแพ้ที่เขาเปิดทำนะเอาไม่อยู่ไม่มีทางเอาอยู่ภูมิแพ้ไม่ใช่อะไรนับอากาศเนี่ยฮะสร้างภูมิขึ้นมาเองแค่นี้เอาให้อยู่ครับอากาศมันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมให้มันเผาไหม้ให้มันได้ให้มันถึงจุดที่มันเผาไหม้เหมือนกับเครื่องยนต์เนี่ยดูดอันระเบิดคายทีจังหวะเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันยิ่งผมชำนาญผมเชี่ยวชาญด้วยเครื่องยนต์ให้ดูว่าจังหวะเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าเชี่ยวชาญได้เขียนหนังสือขายมาเยอะเลยนะก็เลยมาเล่าสู่กันว่าพอเรามาถึงเครื่องรถอากาศก็เป็นอย่างนี้เอาละกลับมาในสิ่งที่อยากจะหยิบยื่นให้ว่าน้ำหยดแรกเกิดจากอะไรนะครับอย่าลืมนะเราหนีไปไหนไม่ได้ธรรมชาติทั้งหมดนะครับกายใจจิตที่มาทั้งหมดนะก็เรื่องร่างกายเราเรื่องใจเราเรื่องจิตเราทั้งหมดที่ผ่านมาพยายามอย่างนี้ตรงนี้ให้ได้นะครับทีนี้ต่อไปจะออกไปยังนอกตัวเราก็คือการเกิดสรรพสิ่งใดๆก็สิ่งนะทีนี้จะบอกว่าการเกิดน้ำมาจากอากาศเห็นไหมครับน้ำฟ้าน้ำฝนที่เขาว่ามันจะเกิดยังไงฟังให้ดีๆนะฮะจุดนี้เพราะว่าจะไปตอนนั้นก็จะถึงจุดนี้ผมบอกว่าจุดนี้จำให้ดีนะก็คือภาวะของอากาลิโกอากาลิโกคืออะไรถ้าหากว่าทำใจให้เป็นศูนย์ได้ใจเป็นกลางหรือเศษส่วนเป็นศูนย์เนี่ยเมื่อตอนไล่ยาวมาความเร็วกับระยะทางหันด้วยเวลาทำเวลาเป็นศูนย์ส่วนทางนามกายใจจิตทำใจให้เป็นกลางและเป็นศูนย์เนี่ยฮะภาวะอาการในคนที่เกิดเปลี่ยนขึ้นมาทันทีเกิดตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นมุมฉากนะอย่าลืมนะฮะมุมฉากกลับไปมุมพวกคนที่เรียนเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าเรื่องของคลื่นเนี่ยคลื่นแม่เหล็กคลื่นวิทยุมือถือมือถอยเนี่ยครับคลื่นมือถือมือถอยที่เราใช้กันเนี่ยคลื่นคนระวังให้ดีนะต่อไปนี้เรื่องคลื่นจะมาควันจรมานานแล้วนะครับล่าสุดไม่รู้มีใครมาส่งอะไรให้ควอนตัมยังไม่ได้ฟังเลย
ยังไม่ได้ดูเลยเป็นสารคดีมีคนส่งมาให้ผมก็แล้วกันยังไม่ได้เปิดดูว่าควอนตัมอะไรพวกนี้โอเคยังไม่ได้ดูก็แล้วกันเนี่ยควอนตัมคอมพิวเตอร์หนักมากเหลือเกินนะครับหนักเหลือเกินตรงนี้นะฮะมนุษย์จะใจจะขาดเดินเดินไปในขาอ่อนเลยนะให้รู้ไว้หมดเรี่ยวแรงเอาไว้หน้าหัวฟาดพื้นโปเป้หมดคลื่นพวกนี้มันมาในชั้นบรรยากาศหรือใบบันวันการที่นำพาเข้าสู่การกั้นอากาศให้พลังนี้มันเป็นตัวที่ป้องกันสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มาเข้าหาตัวเองคลื่นพวกนั้นทำอะไรผมไม่ได้แน่นอนให้มันสุดแสนแรงมาเถิดที่มนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ยให้มันแรงยังไงก็ไม่สามารถเข้าตัวไกลสอนได้ลุงออกเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่ามีพลังที่มันต้านได้ผมว่ากว่าครับผมรู้ว่าคลื่นมันเป็นนั้นมันใกล้ไม่ได้ทำไมใกล้ไม่ได้มนุษย์หนึ่งพลังบริสุทธิ์ที่มันมีอยู่เนี่ยมันทำหน้าที่ผ่าออกเรียกว่ารัศมีกาว่าได้ในผมเนี่ยถ่ายไม่ติดไม่รู้ถ่ายรูปไปเป็นจะทราบภาพอยู่ข้างหลังแต่ผมก็เลยอวดเอาสิ่งนี้มาเป็นชี้เกิดความเชื่อถือก็คือพลังตัวนี้แหละที่มันแผ่จากร่างกายเราที่มันมีอยู่เงาขาวๆนั่นเองเห็นตัวหายหนีไปรู้ก็มันประกอบกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นต้องตัวเองอยากจะรู้พลังงานตัวเองมันแผ่มันเองมันทั้งกายเอาล่ะอาริโกมาแล้วจ้ะตรงนี้พูดถึงเรื่องคลื่นวิธีคลื่นอะไรต่างไอ้หลงที่ใดมีที่นั่นจะมีความต้องจำไว้ด้วยคลื่นยุคคลื่นแรงต่างๆนี่คำอื่นเนี่ยเป็นไงเนี่ยคลื่นมันจะไปแค่นั้นก็โผล่มาเถอะคลื่นนะครับแต่มันจะมีแกนมาไหนคลื่นแกนตรงนี้จะลากแกนแสงไปก่อนจะเล่นหมดแกนยากปัญญามันมีแกนมันแกนอะไรโก้ก็ว่าแกนทีนี้ยกขึ้นมันก็มีขึ้นสั้นขึ้นยาวขึ้นยูเนี่ยขึ้นสั้น AM 50นี่ขึ้นสั้นจะบอกว่าไอ้พวกมันเรียนมาตรงขั้นจะละเอียดเจ็บเดี๋ยวมันก็ผิดตามชุดจากกันก็ว่าถ้าขั้นสั้นเหมือนกับลากประตูนะประตูที่เปิดใครเล่นไอ้ตีที่มันจะออกเนี้ยเข้าเวลาหมดยาวมันจะยาวเวลาสั้นมันจะแหลมเนี่ยเห็นไหมครับช่างดูนะก็มีกฎเนาะงั้นง่ายๆล่ะถ้าเอาเทียบกับสั้นขึ้นนี้จะสั้นสีแดงมันสั้นกว่าใช่ไหมเนี่ยสีน้ำเงินอายุเกิดนะสีแดงจะสั้นขึ้นนี่บอกสีแดงขึ้นสั้นความทีจะขึ้นความทีจะถ้าเนี่ยมันสั้นพิธีจะพิจารณาคือตรงนึงคือกำแพงมีโป่งสั้นแบบคุณจะขึ้นถ้าเขาว่าความถี่โอเคนะวิทยาศาสตร์เขาไม่สั้นเลยครับไม่สามารถที่ให้ขึ้นสั้นสั้นจนกระทั่งมาถึงนี้มันทำไม่ได้มาถึงศูนย์ไม่ได้แน่นอนมีไปถึง
ก็ทำกันขึ้นชั้นๆๆๆแล้วความสูง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 ที่ศาสตร์ไม่สามารถที่ทำให้มันหมดขึ้นมันทำได้คือมันยังไม่ขึ้นอยู่สั้นแสนสั้นกันเสร็จแล้วก็ความที่จะสูงสูงไปแล้วกันคือความเร็วความเร็วความถี่โอเคนะนะก็คือทุกปรุงแต่งภาษาพุทธศาสนาคือสังขารแล้วปรุงแต่งคือมันเร็วขึ้นเร็วมากไอ้ตัวสั้นเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างคลื่นกับความถี่มันสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันคลื่นกับความถี่คือสิ่งเดียวกันในบริบทหนึ่งความร้อนกับแสงก็เป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมเพราะมันสัมพันธ์กันอยู่ที่ว่าเนี่ยย้ำคนที่เรียนเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กจะรู้เรื่องนี้ดีมากด้วยครับนะก็เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ไปนะแต่ที่ผมกำลังว่าให้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องของฟิลลิ่งของผมเองความรู้สึกของผมเองแต่อธิบายผ่านวิชาการเขานิดหน่อยเพื่อให้รู้ให้ชาวไฟฟ้าแม่เหล็กได้สนใจใฝ่รู้เรื่องที่กำลังนำเสนอเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์หรือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองเพื่อจะให้เข้ามาสู่กระแสนี้หรือนักควอนตัมทั้งหมดนี่เนี่ยเรื่องคลื่นความถี่เนี่ยควอนตัมทั้งหมดภาษาควอนตัมภาษาพุทธศาสนาคือปรุงแต่งหรือสังขารตัวต่อไปคือเกิดดับหัวใจเนี่ยทำงานปุ๊บปั๊บนี่มันเกิดดับนะครับเผาหัวใจเนี่ยผมใช้คำพูดว่านะฮะหัวใจเราเต้นหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะแผ่ไปหน่อยสุดขอบโลกขึ้นหัวใจเราเนี่ยดูสิครับเราเป็นส่วนย่อของโลกอย่าลืมคำนี้เป็นอันขาดที่ผมเกาะเอาไว้ให้เกาะคำนี้เราเป็นส่วนย่อของโลกตัวเลขเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสงั้นหัวใจเต้นปุ๊บพลังงานนี้มันแผ่ไปถึงเส้นขอบโลกเลยครับขอบโลกเนี่ยใช่ไหมจะบอกให้ทราบไปขึ้นหัวใจเราเนี่ยเดี๋ยวช่วยจะตายไปง่ายมันไม่เข้าใจแน่นอนท่านไม่เข้าใจแน่นอนและเข้าใจไม่ได้ด้วยมันล็อกทันทีไม่เข้าใจแน่นอนและเข้าใจไม่ได้ยกเว้นเข้าถึงจริงจะเข้าใจโดยแท้ผมบอกผมเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้จึงพยายามที่จะหาวิธีช่วยกันทำความเข้าใจในตัวเองพบอยู่ในตัวท่านทั้งหมดเห็นไหมครับนี่คือที่มาที่ไปโอเคสรุปเลยก็ได้ว่าขึ้นกับความถี่นี่มันสัมพันธ์กันนะครับแต่ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำให้ทำให้คลื่นนี้หมดไปได้แบบนี้แบบโลกประดานเนี่ยมันทำไม่ได้ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีขนาดไหนก็ตามมันทำไม่ได้ทำให้คลื่นหายไปหมดไม่ได้ใช่ไหมจนกระทั่งไม่มีคลื่นใช่ไหมครับถ้าไม่มีคลื่นมันก็มีแต่ความถี่และความถี่ก็ไม่ใช่ความถี่ที่อ่ะแปลว่าขึ้นไปก็นิ่งเลยนี่เดี๋ยวนิ่งไม่สั่นสะเทือนไม่หวั่นไหวก็นิ่งเมื่อตัวนี้มันหมดขึ้นอันนี้ก็นิ่งเหมือนกันเนี่ยคำว่านิ่งคือนิจจังภาษาพุทธศาสนาเป๊ะเลยคำนิจจังนั่นทีงั้นเซตซีโร่เนี่ยให้ได้นี่คือภาษาที่เรียกว่าอากาลิโกนี่คือการคือเวลาอะแปลว่าไม่มีเวลาครับเวลาต้องเป็นศูนย์นะจบแค่นี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ามีคำต่ออากาลิโกเอหิปัสสิโก
โอปนัญจโกตัดจัดตังเวทิปตับโพวินยูหิติมาถึงนาทีนี้ผมก็ต้องอาศัยท่านพระไตรชุมพลอธิบายความนี้ให้กระจ่างชัดอยู่ซิว่าไมโครโฟนมันไปยังไงมายังไงครับขอร้องท่านพระมหาชัยเอาภาษาบาลีมาใส่ตรงนี้ดูซิว่าจะไปยังไงต่อนะก่อนถึงตรงนั้นครับท่านให้ผมให้ผมให้จบผมก่อนแล้วท่านก็ต่อโอเคสักครู่แล้วท่านก็ต่อผมจะแปลตามภาษาลุงบอกซึ่งไม่ใช่นักบวชไม่ใช่ปริญญาเก้าด้วยด้านปริญญาแปดนั่นเนี่ยก็เจ้าแล้วนะปีนี้ก็ได้เก้าโอเคนะอากาลิโกคำเต็มอากาลิโกต่อมาก็เอหิปัสสโกมันแปลว่าเชิญมาสิใครก็ได้ในโลกนี้เชิญมาเข้ามาในปฏิบัติธรรมเดียวกันที่นี่เชิญใครก็ได้เอาตัวมาโอปันติโกเอาใจมาด้วยนะโยมใจคือความนึกคิดแปลว่าเมื่อตัวอยู่ที่นี่ท่านก็ต้องคิดอยู่ในกรอบที่กำลังนำเสนอกันอยู่เวลาท่านจะไปคิดเรื่องบ้านประตูเปิดหรือยังไฟไหม้หรือเปล่าไม่ได้เลยขาดมาแต่ตัวใจอยู่บ้านช่องหอมนั่นก็ถือว่าไปได้ใจกับกายไม่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเห็นไหมครับความคิดต้องไม่ออกนอกจากห้องนี้และหรือความคิดต้องไม่ออกจากตัวของตนของท่านเองเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นปัจจุบันเห็นไหมฮะถ้าหากว่าอยู่ตรงนี้นานๆเข้าอีกทีหนึ่งคำเต็มทั้งหมดนะครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัจจิโกปัจจัตตังปัจจัตตังเป็นความเฉพาะตัวปัจจัตตัมเวทิพตโพวินยูวินโยวิญญาณมาแล้วฮะวิญญาณมาจากอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้นะวิญญาณคือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมวิญโยวิญยูวิญญาณไม่รู้ผมแปลอย่างเนี้ยแล้วท่านพระมหาชัยจะแปลอย่างไรเรียนเชิญครับท่านเชิญครับครับผมก็เนื้อหาความหมายของหัวข้อธรรมนี้ก็คือเป็นการอธิบายถึงพุทธะธรรมานุภาพนั่นเองนะครับพุทธานุภาพก็คืออิติปิโสปควาธรรมานุภาพหรือว่าพระธรรมก็คือสวาขาโตภควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกตรงนี้นะอยู่ในพระธรรมก็คืออธิบายของความหมายของว่าพระธรรมส่วนสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆผู้ชุปฏิปันโนอันนั้นเป็นอธิบายเกี่ยวกับพระสงฆ์อริยสงฆ์แต่ตัวนี้อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัจจิโกปัจจตังวิริตะโพวินโยหิเนี่ยเป็นการอธิบายถึงพระธรรมนั่นเองนะซึ่งบางคนก็บอกว่าธรรมะนะแต่ถ้าลุงหมอก็บอกเป็นพระธรรมพระธรรมคือเป็นสิ่งที่พุทธองค์ได้บรรลุธรรมแล้วสูงสุดแล้วนั่นคือเรียกว่าพระธรรมอากาลิโกตามภาษาบาลีก็คือไม่ประกอบด้วยการไม่มีการไม่มีเวลานะไม่มีการไม่มีเวลาเอหิปัสสิโกก็คือเรียกเข้ามาดูนะเรียกเข้ามาดูเอหิปัสสิโกเอหิคือเรียกเข้ามาส่วนลุงนั่นคือมาเรียกมาเข้ามาศึกษาใช่ไหมครับเข้ามาดูเข้ามาศึกษาโอปนัจจโกคือน้อมเข้ามาโอปนัจจโกน้อมเข้ามาจึงบอกว่าเอาใจเข้ามาเรียกเข้าไปอีกนะตนาบอกเวลาฟังลุงแล้วเขาเรียกว่ามันเชื่อมโยงได้ตรงนี้แหละภาษาบาลีเนี่ยเชื่อมโยงได้โดยเฉพาะเชื่อมโยงกับผู้ที่ได้กระแสชั้นสูงหรือผู้บรรลุธรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงแต่ถ้าเราอธิบายตามหลักตามภาษาตามรากศัพท์แล้วมันจะไม่ลึกซึ้งโอปนัจจิโกโอปนัจจิโกแปลตามความหมายคือน้อมเข้ามาเอง
น้อมเข้ามาแต่ไม่รู้จะอธิบายเป็นยังไงน้อมเข้ามาแต่ถ้าลงเข้าใจง่ายคือน้อมเข้ามาแล้วก็เอาใจเข้ามาด้วยคือไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดไปข้างนอกเอาใจอยู่กับเสียงบรรยายของลงแล้วก็จดจ่อการบรรยายน้ำเสียงอธิบายความหมายของลงนั่นเองเนี่ยตรงเนี้ยโอปนัญจโกเนี่ยความหมายดีมากเลยลงก็ใช้คำว่าใจเลยนะครับส่วนถ้าอธิบายตามหลักศัพท์มันจะเข้าใจยากแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นตัวตนไม่เห็นความหมายอย่างแท้จริงไม่เข้าใจอย่างแท้จริงนะครับโอปนัญจโกคือน้อมเข้ามาน้อมเข้ามามันก็เข้าใจยากนะมองเห็นยากมองเห็นภาพมันยากแต่ลงบอกว่าเอาใจเข้ามาด้วยถ้าเรามาเดียวตัวอย่างเดียวใจไม่มาคือฟุ้งซ่านไปคิดถึงบ้านมาอยู่ตรงโน้นตรงนี้บ้านประตูปิดได้ยังอะไรเงี้ยมันคือฟุ้งซ่านก็มันคือไม่รู้เรื่องว่าลุงพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่าไปฟังพระวิทยากรก็ไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับคือโอปนัญจโกน้อมเข้ามาแต่ลุงบอกว่าใจเข้ามาตรงเนี้ยมันเชื่อมโยงเรียกว่ามันเชื่อมโยงกันได้ภาษาบาลีเพียงแต่ว่าใครจะสามารถทำให้เชื่อมโยงและเข้าใจง่ายนั่นเองนะครับปัจจัตตังเวทิตาโพปัจจัตตังก็คือรู้ได้เฉพาะตนนะวินยูฮิลคือในที่นี้อาตมาคิดว่าธรรมภาษาบาลีเขาตัวนี้เขาหมายถึงผู้บรรลุธรรมนั่นแหละวินยูฮิลผู้รู้คือผู้ได้กระแสพระธรรมผู้บรรลุธรรมนั่นแหละวินยูฮิลตรงนี้คือผู้รู้นั่นแหละผู้รู้จึงจะเข้าใจจึงจะรู้ว่ากระแสพระธรรมเป็นยังไงพระธรรมก็คือกระแสของพุทธธรรมานุภาพเป็นยังไงธรรมานุภาพหรือว่าพระธรรมตรงนี้มันเป็นยังไงต้องผู้บรรลุธรรมหรือได้กระแสประธรรมจะรู้นะหรือว่าภาษาที่หลวงพ่อเรียกว่า feeling ความรู้สึกตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกถ้าเราไม่บรรลุธรรมเราก็ไม่รู้หรอกได้แค่ภาษานะโอปนัญจโกคือน้อมเข้ามาได้แค่ภาษานะหรือว่าอาการิโกไม่ประกอบด้วยการเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เป็นการไม่ประกอบด้วยยังไงแต่ลงได้กระแสได้คำว่าอาการิโกได้แล้วนะคือเส้นของอาการิโกครับเส้นตรงนี้เส้นอาการิโกตรงนี้เราได้แค่ศึกษานะแต่ถ้ามารู้ธรรมมันจะรู้เลยปัจจตังก็คือรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตนผู้ที่จะรู้เฉพาะตนต้องมารู้ธรรมเขาเรียกว่าวินยูหิคือผู้รู้หรือว่าอริยบุคคลอริยสงฆ์ตอนนี้ผู้รู้ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ปัจจตังวิทิตาโพวินยูหิคือผู้รู้ได้เฉพาะตนก็เหมือนกับเราเวลาเห็นที่ลุงบำบัดรักษาสุขภาพเรามองเห็นลุงกำจัดอาการเนี่ยเราก็เพียงแค่เห็นเราไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าเราเอาตัวเข้าไปให้ลุงสัมผัสมันก็ความรู้สึกมันเกิดขึ้นนั่นแหละฟีลลิ่งความรู้สึกเกิดขึ้นเกิดความรู้สึกตัวว่ามันเป็นคืออะไรเราจะรู้ว่าอ๋อนี่พลังนี้มีจริงมันสามารถถ่ายทอดเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายรับสัมผัสแล้วก็เกิดฟีลลิ่งเกิดความรู้สึกได้จริงๆแต่ถ้าเรามองภายนอกมันยังไม่เห็นแล้วจะไม่ได้สัมผัสก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เฉพาะตนเขาเรียกว่าปัจจตังเรายังไม่รู้แต่ถ้าเราตัวไปด้วยก็เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเกิดความเข้าใจว่าอ๋อนี่คือพลังงานอ๋อนี่คือสิ่งที่ลุงได้มาเป็นความร้อนเป็นธาตุไฟเข้าสู่ร่างกายแล้วเกิดความปีติหรือว่าซ่านไปทั่วร่างกายเกิดความร้อนไปทั่วร่างกายนั่นแหละคือรู้ได้เฉพาะตนแต่เมื่อไรได้เข้ามาสัมผัสให้ลุงสัมผัสนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับท่านพระมหาชัยนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่จะยิ่งโยงใหญ่สุดท้ายผมพูดเสมอว่าทั้งหมด 84,000 เนี่ยผมจะเก็ตตรงนี้มากที่สุดเลยนะครับอาการิโกโลโหมันแม่นมากเหลือเกินนะงั้นเส้นนี้คือเส้นอาการิโกเนี่ยนี่แหละเส้นสีแดงๆเนี่ยอาการิโกเห็นไหมมันนิ่งไปหมดแล้วเส้นนี้มันก็แผ่ไปหมดทั้งจักรวาลทั่วจักรวาลแสนกว่าจักรวาลเนี่ยตัวเนี้ยมันจะแผ่มันไปเองฮะไปทุกพื้นที่ทั้งที่ว่างที่ไม่ว่างหมดนะใครได้มันก็คือได้ตรงนี้ไปหมดดวงดาวไหนมันก็ไปหมดถ้าดวงดาวดวงนั้นมันอยู่แถวเนี้ยมันก็มาผ่านดวงดาวดวงเนี้ยมันก็จะรู้ดวงดาวอะไรต่างๆสายพลังมันประหลาดมากมันประหลาดเหลือเกินครับประหลาดจริงๆไอ้เรื่องนี้มันก็ซึมอยู่ในร่างกายเรานี่เองครับซึมอยู่ในเซลล์ตัวนี้ฮะต้องการงานบริสุทธิ์จะมาทำการดับเผาไหม้เซลล์เนี่ยดับก็คือเผาไหม้เผาสันดาบเผาสันดาบในที่กบหรือที่บริสุทธิ์ที่ตั้งกันกลางสารและบริสุทธิ์ต่อไปถึงขั้นนั้นการ
มาพูดถึงนี้มาโอ้ปวดเนี่ยคือมีนี้มาเป็นประชาชนนู้นยิ่งไปไหนจะไม่รู้ความเชื่อไปนะฉะนั้นก็เลยต้องจำจี้ชัยเข้าใจให้แท้ได้โดยที่สูงเนี่ยน้อมกายใจเนี่ยน้อมกายเนี่ยกายก็น้อมจังพร้อมแม่นเนี่ยอย่างถวายอาหารพระสงฆ์เนี่ยก็น้อมกายใจเห็นไหมฮะจะพระสงฆ์ใดองค์ใดตามทีไปเถอะครับขอใจจะเนี่ยอยู่ให้ได้มันเป็นว่ามันมีทั้งหนึ่งนะถวายจะตักอาหารเหมือนกันพอน้อมใจครับครับแม้กระทั่งเดินผ่านแม่หันหมาโยนกับมันไม่ยิ้มมามันน้อมใจไหมครับทำมันได้ทำให้มันแมวมันได้น้อมใจได้หมดไม่ใช่แค่จะไปพูดในนึกใครก็โลกเนี่ยเห็นไหมความอ่อนที่มันเข้าจากการแดงจะเป็นเช่นทำได้แบบประชันมันไม่ได้หรอกใช่มันเป็นตีตัวเองต่างหากเกิดมันเป็นมาที่สอดคล้องยังไงเห็นไหมเพราะเกิดชุดท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดชุดที่เป็นเนี่ยเห็นไหมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยทำลายจับยังไปยกเข้าตัวเนี่ยถ้าคิดไปรูปแบบนั้นไปปรับปรุงได้มั้งนะเพราะฉะนั้นถ้าคือตรงนี้ใครก็ทำไม่ใช่ข้าใครทำไม่ได้ไม่ใช่เป็นอะไรเดี๋ยวไปฆ่ากันเอาไปยั่วยุ่ยใช่ไหมไม่นะแต่เอาเถอก็การสั่งสอนมีแต่สอนพูดคนย้ำพูดด้วยนะว่าสั่งสอนแม่ฆ่าสัตว์ศาสนาอื่นมันต้องยกตัวอย่างต้องฆ่าดวงสุขฮะเกือบฆ่าสัตว์ดวงนะมองปีตายสักกี่ตัวตั้งใจครับตั้งใจนะฮะแนวทางศาสนาบังให้ทำเช่นนั้นด้วยครับนี่เหรอสัตว์มันไม่ชนะครับศาสนาต้องสอนไม่ให้ฆ่ากันคนทำได้ปฏิบัติคนทำไม่ก่อนอย่าว่ากันเขาเราโอเคไหมตอนตรงนี้มันได้นะให้ขับโดยมีสาระเป็นตัวช่วยไม่รู้ใครช่วยผมไม่คิดเองโตแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเข้าไปสู่ในพระเจ้าไปกันใหญ่ใช่ไหมครับมีโอกาสอย่างเงี้ยไม่เชื่อเลยยังไงใช่เลยนะนั้นไอ้ชั่วใดๆผ่านมาตีให้ตัดออกเพราะว่าสลายเชื่อนะแชร์ความคิดที่ความเข้าใจใหม่เข้าใจแล้วก็โดนเข้าถึงก็โดนบัตรบูรณาทำที่อะไรได้มากแล้วก็วานไปตามธรรมบารมีที่สั่งสมมาสั่งสมเข้าใจเนี่ยนะสั่งสมเข้าใจนะให้การอะไรก็ได้ขึ้นชื่อว่าให้ด้วยความโยนิสเสมอนะให้ด้วยความใจให้ด้วยนอบน้อมเม็ดแต่จะให้เอาให้มาให้มันก็ได้ที่ทำได้นี่คำว่าให้ตรงนี้ตรงที่มันแหลมมากคมมากละเอียดเนี้ยมากเลยนะถ้าไม่วางเฉยถ้าให้ทำความพอจะยิ่งโอเคก็ขอจะในนี้ให้ได้สำหรับยุคสมัยนี้ธรรมะก็ทำระวังเราจะให้อะไรเนี่ยต้องให้ความพึงประหยัดโอเคไหมครับแต่ว่าตรงนี้สมมติท่านเม
อไปนี้ก็เรื่องฝนหยดน้ำหยดนะฮะเกิดได้ไหมนะครับนี่นะการสัมผัสต้องรู้การสัมผัสที่อธิบายได้ก็ทำด้วยถ้าฝนตกได้แน่ๆครับไม่ได้กับเขาแต่เราได้นะใครโลกร้อนร้อนนี่แหละหาก็ไม่ช่วยไม่ช่วยแมวสิเดียวใช่ไหมช่วยโลกต้นไม่ได้ตัวไม่ได้กับงูหายหายมากเลยครับไม่รู้เป็นพี่พี่นะมันโลกแล้วแต่พันกว่าคนเนี่ยไหนที่มันหายมันจะสารนะพูดสารกันโดยตั้งจะทำล้างเนี่ยมันต้องมาชักสิ่งต้องมาชักพาดไม่ได้ปากต้องทำตนต้องทำนะครับทำแบบไหนอะไรก็ทำสมดุลเข้าไปแล้วกันอย่าให้เป็นเหตุเกินบัตรไปเกินไปนะร่วมสอดหูไม่ได้จนนกมีที่ก่อนตอนนั้นจะโอ้กับอาบมาตรงนี้ไฮไลท์ครับน้ำแร่ได้ไหมอย่าลืมมาไม่ทางที่จะอะไรก็ทุกสัญญาคือสัญญานี่แหละครับถ้าบอกว่าโลกคือโลกครับมันแค่พอโลกอะไรก็ได้นั่งแล้วเนี่ยถ้าผมแถวเนี่ยมีแล้วก็ว่าไปมีร้านช่างโปรบุกทำออกมาได้ก็ต้องมีพนักที่บุกตระกันเนี่ยมันจะได้อยู่สิได้อีกเรื่องมันว่าดูไว้บอกนี้ก็คือนี่นะก็คือตรงนี้ผมนะสูบนี่คืออากาศตรงนี้คืออากาศหมดอากาศอากาศจากเส้นก็ปากมาว่าที่ขึ้นไปนี้มีเงินน้ำมันแล้วก็อะไรเรื่องน้ำเรื่องอะไรก็ได้ในสมุดในอะไรไปแต่เรื่องตรงนี้ก็ว่าก็สามมันช่วงของมันครบมันเป็นหลักเลยไม่ใช่นี่เกินแล้วอยู่ที่ประเทศเอาทำประหยัดลงมาที่ที่พลสอบแข่งมาอะไรมาดูแลดูเส้นสิ่งนี้มันมาตั้งหลักกับโลกนี้เส้นหลักเลี้ยงมาเลยนี่ตั้งตรงไหนเนี่ยรถที่เป็นพื้นร้อนยิงไปครับคุณหลบยิงไปเลยที่ความร้อนแสงพร้อมจังที่เป็นเดียวกันแสงตกกระทบมุมของแสงเนี่ยมันก็รูปกระจายแต่ทุกมิติเนี่ยตั้งนั้นแสงก็กระจายมาไปทบโลกเนี่ยพบผู้จัดเรียกกันแข็งมันออกแต่คนก็ไม่ได้เต็งจนมันจะไม่ได้เพราะมันครับถ้าเลเซอร์จากเอฟบีไปยิงยิงเลือดเข้า
ามันสามังมุทาเอ๊ะคือเปลี่ยนง่ายง่ายในที่ง่ายสุดการในสุดการลบวิธีการเนี่ยมันจะเปรียบในกาบันไฮโดรเจนมันออกซิเจนปนอยู่มีธาตุปนอยู่ข้างอยู่เว้นอากาศไม่อะไรเลยนะมีโปรเจกต์นะมีโปรเจกต์มอเชนมีธาตุมีธาตุมีมีคนธาตุกลาสการธาตุใส่ได้เลยกลางมันใช่ที่คนนั้นเนี่ยก็จะกระโดดลำนี้ให้กระโดดถาดโอเคโอเคมีเรื่องกระโดดไปนี่ต่างหากเป็นอาชีพเดียวการพวกทั้งนั้นทำมันต้องมีใช่ไหมครับในนั้นมียันดีกับยันภาพสามตัวนี้มันโดนหลักมันเติมกับตัวเจนมันท่ากันเราทุก
าพเนี่ยมีดำเนินโดยยึดจุดในวิธีเดียวชีพหายเลยเนี่ยไม่รู้ถ้าเข้ามาให้ดาวนิ่งนี่เวลาเนี่ยมันยังนิ่งได้นี่มีได้เท่าไหร่ก็ครับที่มันพลาดอยู่ก็จะเป็นระยะกันใหญ่ที่นี่มันก็สายไปสายมาก็เจอบ้างไม่เจอบ้างแต่เชื่อไม่เกินว่าเขาแน่นแล้วแต่ตอนนี้ต่อไปไม่ต้องพูดแล้วนิวเคลียร์นี่มันยิ่งใหญ่กว่าน้ำท่วมน้ำหลากพายุนี่นะลุยกันให้ได้ทุกเป๊ะถ้านิวเคลียร์ปุ๊บตายราบพนาศูนย์หมดไม่เหลือไอ้ที่ไม่ตายคือระเบิดนิวตรอนสัตว์ระเบิดนิวตรอนนี่จะไม่ทำลายชีวิตไม่ใช่ไม่ทำลายสิ่งที่ไม่มีชีวิตทันทีนะไม่ทำลายสิ่งก่อสร้างแต่สิ่งที่มีชีวิตไปราบพนาศูนย์โยมมนุษย์เหลือไหมเนี่ยระเบิดนิวตรอนเนี่ยลงเมืองหนึ่งหมดไปทั้งเมืองแต่อาคารยังอยู่นะครับครับใช่มันไม่นิ่งใช่ครับตัวนั้นมันหาที่จุดนี่มันที่มันทำคลาดเคลื่อนอยู่เวลาครับใช่อีกอันหนึ่งตัวอันตรายนะฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าพูดถึงเส้นผ่าศูนย์กลางในกรุงเทพนะปริมณฑลเนี่ยลากเส้นผ่าศูนย์กลางไปถ้าเป็นรัศมีก็ครึ่งหนึ่งเนาะเอาสัก100กิโลเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางก็200ถ้ามีดาวเทียมหนึ่งด้วยว่าโดนก็ได้ปล่อยขึ้นนี่มาแรงๆเนี่ยขึ้นความถี่ที่พุ่งไปต่อนมันเป็นแหอะไรครับคุณมาเงี้ยขึ้นมืดอย่าคิดว่าแข็งแรงนะให้ดูเนี่ยถ้าเดินไปในเขาพับเลยครับเมื่อหัวใจมันหยุดทำงานนะครับเลือดมันก็ไม่ฉีดมันจะมีแรงยั้งไหมเนี่ยหัวฟาดพื้นอย่างเดียวเขาอ่อนเพราะว่าเขาอ่อนเนี่ยตรงนี้อย่าคิดว่าเหลวไหลนะพี่เอ๋ยสมมติกำลังนอนหลับกลนกากๆอยู่สิ่งเหล่านี้เขาบังคับกันตอนกลางคืนเห็นไหมครับเขาใช้คอมพิวเตอร์บังคับได้สบายเลยบินนี่สูงประมาณสักอ่ะสูงอยู่ในจุดประมาณสัก 40,000 ฟุตเนี่ยเหนือกว่าการบินโดยสารนะฮะขึ้นบินโดยสารมันบินแค่ 25,000 ฟุตก็ถือว่าสูงมากแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าระดับบินเขาเท่าไหร่ถ้าสูงกว่านั้นเป็นพวกเครื่องบินถ้าของทหารก็สูงกว่านั้นเขาจะมีระยะบินเขาอยู่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศกันเห็นไหมถ้าก็อยู่ในจุดหนึ่งที่เป็นสูงๆก็ปล่อยคลื่นมาเงี้ยนอนค้างคืนตื่นไม่ต้องมีโอกาสได้ตื่นเลยพี่เอ๋ยหลับสนิทเขายึดเมืองสบายด้วยต่อไปก็นักโดดร่มไงยึดเมืองสบายมากไม่มีเหลือรับรองได้เลยเห็นไหมครับพังพลังงานระเบิดฝุ่นขึ้นมาสิครับถ้าเป็นการตายเป็นตายคนสุดท้ายเอางั้นแล้วกันพลังงานตัวนี้จะมาช่วยในที่ผมกำลังพูดเนี่ยตายทั้งเมืองเหลือผมคนเดียวเนี่ย
จ๊ผมอยู่กับใครวะเนี่ยอยู่กับซากศพเลยเนี่ยผมจะหามไปเผาไหวไหมเนี่ยก็ต้องหนีจนกว่าจะศพที่ว่ามันจะกลายเป็นอย่างไม่มีกลิ่นนะช้างตายหนึ่งตัวใช้เวลากี่ปีมันจะหายเหม็นมันเนี่ยเห็นไหมครับลุงงอก็ไปอยู่ที่ยอดเขาไหนก็ได้มันอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อีกโอ้ยสวยจริงๆเรื่องเนี้ยงั้นต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องฝึกสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นตัวป้องกันเอาไว้ก่อนยังไงก็ไม่พ้นศตวรรษเนี่ยผมว่านะสงครามนี่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นห่วงจังนะวันนี้เรื่องของสงครามการค้านะมันเป็นห่วงจังนะบอกให้ทราบการค้าได้ขึ้นภาษีกันนี่แหละแล้วยักษ์ใหญ่มหาอำนาจรวยอยู่เวลาเนี่ยรู้เรื่องกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยกันเรื่องของภาษีกันรู้เรื่องกันบ้างหรือเปล่าสิ่งพวกนี้นะครับมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากันอยู่ว่าวันไหนต่างหากที่มันจะกดปุ่มที่ว่าเจ้าของเทคโนโลยีมันทำได้แน่นอนใช่ไหมครับกดเมื่อไหร่ก็เป็นรูปใครกดก่อนเพราะนั้นก็ชนะกันแล้วกันง่ายดีแล้วใครจะเป็นคนกดเนี่ยพอกดปุ๊บมันเป็นภัยธรรมชาติทันทีเลยน้ำทะเลสึนามิขึ้นมาทันทีเลยเอาน้ำทะเลขึ้นมาเป็นหมู่ขึ้นฝั่งเพราะมันทั้งลมทั้งฝนน่ะทั้งคลื่นใหญ่สูงต่อสูงไปไหนมันก็พัดแหลกลายไปซะทั้งหมดเมื่อปี54ที่ญี่ปุ่นน่ะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยที่มันรั่วมันอะไรต่างถึงทุกวันนี้ยังปิดไม่หยุดนะให้รู้เนี่ยฮะที่มันออกมาในโรงทะเลอะไรต่างสารพัดใครก็ตามบอกว่าช่วยเรื่องกับธรรมชาติผมบอกไม่ใช่เกิดจากการทดลองไอ้พวกนี้แล้วใครจะมาพูดเนี่ยเจ้าของของคนที่เขาทำเขาจะพูดได้ยังไงอ่ะใช่ป่ะคนที่ไม่ทำมันแหลกลานหมดแล้วอะไรทำนองนี้ไหมครับครับไม่ได้ครับนี่แต่แล้วไม่ได้ครับไฟฟ้าที่ว่าคือไฟฟ้าสถิตครับไฟฟ้ากระแสเนี่ยไม่ได้เอาไม่อยู่ฮะเพราะไฟฟ้ามันยิ่งอย่าลืมว่าคลื่นนี่มันมาจากไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้ามันที่ออกมาเป็นคลื่นแปลว่าคลื่นนี่มันออกไปกว้างกว่าไอ้ตัวนี้มันมาจากคลื่นนี่ผลิตคลื่นสูงเนี่ยมันมาจากไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นคลื่นได้ทีนี้แม่เหล็กที่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แม่เหล็กทั่วไปนะไอ้ตัวที่เป็นแม่เหล็กด้วยมันมาจากกระบวนการการทำแม่เหล็กในกระบวนการที่วันนี้ก็เรียกว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์เห็นไหมครับแม่เหล็กที่ทำมาในองค์ความรู้ซูเปอร์คอนดักเตอร์มันแรงมากเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีแม่เหล็กพวกนี้อยู่มันมีถ้าเป็นหัวไม่ขีดนะแบ่งกันเป็นสักร้อยส่วนก็แล้วกันหนึ่งส่วนอยู่ตรงเนี้ยมันถึงมีความรุนแรงสูงมากมือถือมือถอยแม่เหล็กตัวที่ว่าเนี่ยมันทำมาจากกระบวนการของเดิมมันก็เซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้มันถึงซูเปอร์คอนดักเตอร์ไปแล้วตัวเนี่ยมันยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นคลื่นยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลามีมากขึ้นแล้วก็จะมาทำลายไอ้เรื่องของสัตว์เนี่ยมนุษย์ก็อ่อนแอไปทุกทีเนี่ยเพราะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมพยายามทำเนี่ยฮะก็ช่วยกันต้านเขาไว้รักษาตัวเองของตัวเองเอาไว้อยู่ด้วยกันจะอยู่ไปไหนนาทีนี้ถ้าแบ่งคนที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยฮะรู้กัน20,000กว่าชีวิตเอาให้ได้ครับแล้วก็อยู่ด้วยกันพวกนั้นตายหายไปจังหัวมันไปนู่นเลยถ้ามันเจอใช่ไหมครับงั้นต้องเข้ามารู้จักกันตรงนี้ให้มากๆไว้พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยงับอากาศงับอากาศเข้าไว้เสริมเข้าไปเสริมเข้าไปภูมิต้านทานก็เกิดเชื้อโรคเชื้อราก็ทำอะไรไม่ได้คลื่นก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยฮะโรคที่เกี่ยวกับคลื่นผมเรียกว่าโรคไฮเทคโนโลยีเนี่ยมันมาจากคนเยอะ
ที่เรียกว่าโรคที่ไม่มีเชื้อนั่นแหละใช่เลยนะฮะไมเกรนนี่ก็แง่ออฟฟิศซินโดรมก็ใช่แง่ๆปวดสารพัดปวดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะเอาล่ะกลับมาถึงคลื่นมันพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จะมาเรื่องฝนต่อนะครับเอาเรื่องฝนนะครับเอาล่ะตอนนี้โอ้โหให้กว่าจะได้น้ำหยดเดียวเนี่ยเยอะนะพี่นะกว่าจะเกิดน้ำมาหนึ่งหยดเนี่ยไม่ธรรมดานะเอาล่ะเมื่อกี้พูดถึงเลเซอร์ตั้งฐานสิทำเลเซอร์เมื่อกี้เนี่ยเอาล่ะเมื่อเรารู้แล้วว่านะครับในเนี้ยมันมีทั้งไฮโดรเจนอย่าไปคิดไกลขอบตัวนี้ก็ขอให้เป็นออกซิเจนแล้วเนี่ยออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนอยู่ขอบโลกมันจะหนาจากโลกลงมาสักกี่กิโลเมตรอ่ะ15ไมล์ก็แล้วกันถ้าวัดจากสูงสุดนะครับมาลงเนี่ยเอาสัก15กิโลได้ไหมเนี่ยก็มีคนพูดนะว่าเรื่องออกซิเจนเนี่ยมันสูงจากพื้นดินไปหรือมันจะ25หรือ30กิโลอะไรทำนองเนี่ยหรือว่า60กิโลว่าไปไอ้ความจริงมันก็ฟุ้งอยู่ไปทั้งหมดแหละครับไอ้ความเข้มข้นต่างหากที่มันมีมากมีน้อยกว่ากันทั้งไฮโดรเจนและออกซิเจนเห็นไหมครับฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญนะครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องไฮโดรเจนด้วยนะออกซิเจนก็อยู่ปนอยู่ตรงนี้นะเอาล่ะสองตัวนี้มันจะไปแตกรวมได้ไงก็กำลังพูดว่าเลเซอร์อย่าลืมนะฮะมันปนกันอยู่นะครับออกซิเจนไฮโดรเจนมันปนอยู่แค่ชั้นบรรยากาศนี่แหละมันไม่หนีไปไหนหรอกเอาละดูให้ดีๆไม่ใช่เล่นกลด้วยนะไฮโดรเจนอย่าไปคิดอะไรมันมากเอาวงกลมไว้แล้วกันแทนค่าไฮโดรเจนมันก็กระจายอยู่ใช่ไหมล่ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปกระจายอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ออกซิเจนก็เช่นเดียวกันเนี่ยแผ่นสีแดงสีแดงปนกันอยู่แถวเนี่ยแต่เรากำลังพูดเรื่องน้ำนะครับปนกันอยู่แถวเนี่ยเอาล่ะผมบอกว่าเวลาผมทำให้ฝนตกผมใช้วิชาฟิสิกส์อยู่ 99% อีกหนึ่งเรื่องส่วนตัวเฉพาะครับถ้าพูดถึงเลเซอร์เมื่อกี้นี้มันก็คือเหมือนทางวิทยาศาสตร์ยิงเลเซอร์ใส่อันนี้ตั้งฐานทับซะตั้งฐานไว้ตรงนี้เลเซอร์เอาไว้ยิงเลเซอร์ฐานนี้เหมือนกันไหนก็ได้อ่ะไหนก็ได้ก็ยิงเข้าไปในมันจุดยี่จุดเนี่ยเห็นไหมถ้ามันอยู่ในจุดเนี่ยระหว่างอากาศกับอวกาศต่อกันเนี่ยอากาศซึ่งมีไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนว่าไปนี่อวกาศไม่มีอะไรเลยเป็นความว่างก็ยิงเลเซอร์วิทยาศาสตร์นะครับเปิดเข้าไปตรงนี้ทั้งนี้เหมือนกันเปิดเข้าไปแค่นี้ก็แตกตัวแล้วได้น้ำแล้วจ้ะตรงนี้ถึง 99% มันยากตรงไหนรู้ไหมมันยากแสนยากบอลบอยากเลยไม่รู้ว่ามันสุดอากาศตรงไหนอากาศมันสุดตรงไหนมันไม่รู้ตรงนั้นมันยากตรงนั้นไอ้ขอบโลกจริงๆเนี่ยเอา 22.7 เนี่ยเช่นรอบวงเนี่ยมันจะไม่รู้ตรงนั้นมันอยู่จุดไหนล่ะมันอยู่กิโลเมตรที่เท่าไหร่เ
ไม่มีทางรู้ได้เลยครับไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นคนคอนโทรลตรงเนี้ยมันต้องใช้อีกตัวหนึ่งนะบวกจิตบวกจิตอีก 1% ครับเห็นไหมพลังงานจิตช่วยให้รู้ไว้เพราะจิตนี้เขาจะรู้วิธีของเขาโดยเฉพาะเลยเขาจะหลับตาอยู่เขาก็ได้จิตเนี่ยเออจะบอกให้รู้ไว้เขาจะรู้จุดนี้โดยของโดยเป็นแหมอลังการมากตรงเนี้ยทำให้ฝนตกเนี่ยก็ทำมาแล้วที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยมันนั่งเหงื่อแต่นั่น3เดือนเต็มๆล่ะครับเมื่อปี28ต่อแต่ละ57 58ต่อ59อย่าลืมนะบ้านเมืองเรา57 58ร้อนแรงมากนะครับลืมหรือยังครับประเทศไทยเราเนี่ยครับปี57 58เนี่ยร้อนแรงมากนะครับจะฆ่ากันตายนะแย่งน้ำไหนรู้ไว้ลืมไม่ได้ยังคนไทยโอเคนะผมก็ทำตรงนี้แหละปีโดยพูดปี58ปีนั้นประกาศทำฝนวันที่28พฤศจิกา2558ประกาศที่นี่แหละครับแล้ววันนั้นฝนตกด้วยที่นี่มีการถ่ายทำมีคลิปด้วยนะฮะที่นางกล่าวนี่แหละครับบอกให้ทราบไว้เพราะในช่วงเวลานั้นนะฮะคนไทยเราแย่งน้ำกันจะฆ่ากันตายจะสารพัดกันตายก็ทำมาตลอดจนกระทั่งไปปากหลักที่บึงบอระเพ็ด1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนไอ้นี่ไปเจอกันหัวหน้าหน่วยงานก็อยู่ตรงนั้นคุยไปคุยมาบอกว่าผมกำลังทำฝนอยู่หน้าแรงช่วยกันเดินทางไปเขื่อนต่างๆนะเดี๋ยวทุกเขื่อนยกเว้นเขื่อนที่มันล้นไปแล้วเนี่ยเขื่อนเอ้ยไปถึงเขื่อนแก่งอาจารย์ไปอยู่ที่ตรงนั้นแหละลงไปกว่านั้นไม่ได้ไปปีนั้นนะครับโอเคพูดถึงบึงเพชรอย่างเดียวก็พอก็เลยให้ท่านทำหนังสือเชิญมาดูมันจะเป็นวันที่มกราคมกุมภา30มกราหนังสือท่านลงวันที่30หรือ31มกราเนี่ยครับผมก็ตอบทันที1กุมภาตอบรับหนังสือเชิญหนังสือไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์นะครับโอเคไหมพี่เหมือนตรงนั้นแหละครับเชิญมาตรงนั้นเลยอันแรกเปลี่ยนมาเซ็นรับทราบกันแต่เวลาผมกลับกรุงเทพปุ๊บผมก็มาทำหนังสือรับเชิญผมก็ขึ้นไปปากหลักได้1กุมภา3เดือนเต็มแหละพี่เอ๋ยโดยมีแผนทำให้เขาว่าจะตกภายใน3เดือน1กุมภาถึง30เมษายนกุมภาทั้งเดือนไม่มีฝนสักหยดเดียวก็มันร้อนแล้งมากจริงๆครับมึงบนเพชรเนี่ยจระเข้รอวันตายนั่นเองครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับหนักหนาสักกันมากฮะกุมภาผ่านไปไม่มีฝนตกฉะนั้นกุมภามีนามีฝนตกกันนิดนึงไม่เกินวัดใดไม่เกิน10มิลลิเมตรเอาแค่แผ่นดินลายก็แล้วกัน30เมษายนวันสุดท้ายครับฝนเทลงมาตั้ง60มิลลิเมตรตั้งแต่วันนั้นต้นมานะฮะมันเป็น59ไปแล้วเนี่ยผมเริ่ม58เมื่อกี้เนี่ยใช่ไหม28พฤศจิกาเริ่มที่นี่อันนี้มันเป็น59ไปแล้ว1กุมภา59 30กุมภาถึง10เมษา59ปี59
ฝนเริ่มมาตั้งแต่วันที่30เมษาพฤษภาพิจารณา59น้ำกันเยอะแยะ60ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยพูดถึงน้ำว่าขาดน้ำปีนี้61นะมันจะล้นแล้วใน61เนี่ยใช่ไหมครับนี่ผมพูดมาตั้งแต่ออสเตรเลียนะครับเมื่อตุลาปี5ปี60ใช่61เนี่ยฝนมันจะเยอะนะไม่น่าจะน้อยกว่าปี54และหรือมากกว่าด้วยซ้ำไปนะวันนี้วันที่2กันยาทั้งเดือนเนี่ยประมาณเดือนครึ่งถึง15ตุลานั่นนะครับน้ำเนี่ยครับที่มันจะมาแนวตั้งเนี่ยถ้ามาอีกมัวแต่เฝ้าระวังอยู่ใช่ไหมยังไงก็ไม่รู้ผมเสนอไปทางหนังสือผมเสนอไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสนอใครอย่าไปบอกว่าหนังสือผมถึงใครนะครับถ้าไม่หือไม่อือถ้ามาแล้วก็ชอยบ่ได้แล้วอายหาผมมองตายเองไปแล้วกันบอกให้เรียบร้อยแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะเอาเป็นว่าเมื่อยิงเลยปุ๊บไฮโดรเจนกับออกซิเจนตรงนี้ที่มันจะรวมตัวกันน้ำหยดแรกแต่ที่มันเกิดโดยธรรมชาติมันเกิดยังไงทีนี้อ่ะโดยธรรมชาติมันเกิดยังไงไอ้เจ้าน้ำฝนมันเกิดตอนรอบปีมันเกิดยังไงอ่ะเออฤดูฝนมันก็มาแล้วฝนมันทำไมเกิดได้ยังไงอย่าลืมนะว่าที่อวกาศมันเป็น PE พลังงานที่บริสุทธิ์มันเฉือนกันอยู่ตรงนี้ครับเพราะโลกมันหมุนรอบตัวเองใช่ไหมหมุนมันรอบวันนี้มันจะหมุนมานี้หรือไปทางโน้นก็ช่างมันเถอะนะมันหมุนรอบตัวเองก็แล้วกันมันก็มาเสียสีตรงนี้เสียสีกันตรงนี้แลกเปลี่ยนกันตรงนี้ออกซิเจนแล้วว่าไปไฮโดรเจนก็มาจากดวงอาทิตย์ไฮโดรเจนมาจากดวงอาทิตย์มันมาพร้อมกับแสงไฮโดรเจนดวงอาทิตย์นี่ดวงอาทิตย์นี่ตัวนี้แหละครับนี่เอาขอบนี้ดีกว่าใช่ไหมที่มันตั้งฉากโอเคนะโลกมันหมุนถ้าโดยธรรมชาติมันนะทุกฤดูมันก็มาตามรอบของมันถ้าธรรมชาติโลกหมุนไปทางโน้นเนาะเปิดเงี้ยทั้งนี้เป็นค่าคงที่อวกาศเป็นข้าวของที่เอาไว้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันเอาจุดที่เป็นจุดตัวหลักนะครับเพราะมันจะต้องฉายตลอดเวลาดวงอาทิตย์กับโลกตั้งฉายตลอดเวลานะครับไม่มีจุดไม่มีวินาทีไหนที่ไม่ตั้งฉายแต่นาทีนี้มันไปตั้งฉายที่อื่นคำว่าตั้งฉายหมายความตรงหัวนะโอเคไหมเดี๋ยวนี้มันไปตั้งฉายที่อื่นไม่ใช่บ้านเราถ้าจะรู้บ้านเรามันตั้งฉากวันไหนประมาณวันที่27-28เมษาตรงหัวเป้เลยที่กรุงเทพครับคอยดูวันนั้นส่วนมากแล้วจะถูกประกาศว่าเป็นวันที่ร้อนมากที่สุดครับผมบอกว่าฝนตกนี่28-29เมษาเนี่ยฝนจะตกกันทุกปีอุตุก็จะบอกว่าจะร้อนแรงมากที่สุดทุกปีไก่สอนสวนทุกปีเหมือนกันแต่ปี42มานะสวนมันทุกปีพูดผ่านวิทยุด้วยแล้วมันก็ตกตามไก่สอนพูดทุกทีโอเคนะอย่าไปคิดอะไรมันมากให้รู้ว่าเวลามันผ่านไปผ่านมาทีนี้โลกมันหมุนใช่ไหมไอ้ที่มันค่าคงที่พลังงาน PE เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันอัดเนี่ยลักษณะมันอัดไปตลอดเห็นไหมครับไม่รู้มันอัดโดยรอบนะครับอวกาศเนี่ยครับให้รู้ไว้อัดโดยรอบนะครับไอ้ที่นี่ก็พากันหมุนไปทีนี้อากาศก็หมุนไปตามเนี่ยนี่ฮะในระหว่างที่มันเฉือนกันอยู่ตรงนี้เฉือนอยู่จุดนี้แล้วกันเนี่ยความร้อนมาแล้วไฮโดรเจนมาแล้วนะความร้อนก็คือตัวไฮโดรเจนนี่เองเนี่ยโอเคไหมในนี้มันก็มีออกซิเจนมาอยู่แล้วเนี่ยขอออกซิเจนเนี่ยมาเนี่ยกลุ่มออกซิเจนเนี่ยมันมาอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมออกซิเจนก็อยู่เห็นไหมครับ
มันก็เฉือนอยู่ตรงนี้เองโลกหมุนไปอันนี้มันถูกกฎมาเพราะเฉือนเนี่ยเสียดสีฮะเสียดสีเนี่ยนี่ตามบริบทของธรรมชาติมันเสียดสีกันน้ำเกิดจากข้างบนนโยบนะที่จะมาก่อเป็นเมฆให้รู้ซะบ้างมันไม่ได้มาจากน้ำกลายเป็นไอแล้วก็ลอยไปเป็นเมฆแล้วตกมาเป็นฝนอันนั้นพูดมากี่ปีแล้วน้ำที่ไหนมันกลายเป็นไอในโลกเนี่ยเป็นไอลอยขึ้นไปก่อเป็นเมฆตกมาเป็นฝนน้ำเป็นไอมันต้องเดือดก่อนน้ำทะเลจุดไหนมันเดือดจริงไหมเหนียวมากกว่าน้ำพุ่งมันพุ่งอยู่กี่จุดประเทศไทยเนี่ยอ่ะหรือทั้งโลกไปเนี่ยอ่ะมันจะผลิตไอ้น้ำขึ้นมาเต็มเป็นเมฆคุมทั้งโลกในเวลาเนี่ยไม่มีทางไปแบบเนี่ยมันน้ำเนี่ยมันมาจากข้างบนแนวดิ่งเนี่ยครับก็คนสามารถสลายไม่หยุดฝนได้แล้วทำไมถึงสกได้พูดมันอย่างนี้ล่ะมันไม่มีองค์ความรู้ใดที่มาตรงนี้เลยไม่มีทางไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมครับเนี่ยการเกิดฝนธรรมดาธรรมชาติมันเกิดตรงนี้ทีนี้พอเวลามันเกิดเป็นไอ้น้ำมันก็หมุนเวียนไปตามเฉลี่ยกันให้โลกไปเนี่ยมันก็เป็นไปตามฤดูของมันเฉลี่ยกันไปทั้งโลกอ่ะจะมาลมก็พัดไปสิครับความร้อนเป็นตัวเลขปฏิกิริยามันก็ไปตามบริบทของโลกตกไหนตกไหนหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวว่าไปเห็นไหมครับแต่ทางฝ่ายผมบังคับเลยเอามันดื้อก็มีวิธีของเราไงไอ้มันยากตรงนี้ครับมันยากตรงนี้จริงๆก็ไปจุดกับมันยากตรงนี้ต้องสมาธิชั้นสูงมากครับต้องรู้ในระดับนั้นเลยนะครับงั้น 1% นี่ตัวสำคัญ 99 เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ถึงจะมีก็ทำไม่ได้เพราะมันขาดตัว 1% โอเคไหมครับเข้าใจไหมเนี่ยขาดตัว 1% มันทำไม่ได้ของผมมันได้หมดวิทยาศาสตร์ก็เล่าให้ฟังตามที่ว่าเมื่อกี้นี้ดีไม่ดีไม่ต้องใช้เลยเพราะเวลามันเข้าที่แล้วก็ไม่ต้องใช้ไปควบคุมได้แล้วปล่อยมันไปเลยเนี่ยฝนตกไปตามธรรมชาติมันดูที่ว่ามากเกินไปหรือเปล่ามากไปก็สลายซะกลับมาถึงสมการ E=mc ยกกำลังสองอธิบายใช้สมการ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองอธิบายในเรื่องฝนตกได้สบายนะครับหรือสลายไม่หยุดได้สบายมากนะครับฟังให้ดีแต่เขาทำไม่ได้โอเคนะกลับมาถึงสมการ E=mc ยกกำลังสองนี้หวังว่าคงจะพอเข้าใจนะครับมันไม่มีทางใดที่จะอธิบายแบบนี้ผมก็หาบุคลากรที่จะมาทำภาพแอนิเมชันนะครับในวันนั้นต้องเป็นภาพแอนิเมชันออกมานะครับเพื่อที่จะส่งประกวดแถวๆไหนไม่รู้ล่ะครับมีคนคนหนึ่งในโลกสามารถทำให้ฝนตกได้แล้วกันอย่างเงี้ยอยากรับใช้ไหมนะอยากจะใช้ทำให้โลกไปเนี่ยถ้าไม่รับใช้ก็ร้อนแรงตายให้หมดเอามันครึ่งโลกไปกลัวทำไม 7,000 กว่าล้านคนเหลือแค่20,000คนอยู่ได้ไหมครับอยู่ได้ไหมเนี่ยหรือเป็นมนุษย์พันใหม่ยังอยู่ในโลกได้อ่ะเอางั้นดีกว่าไหมเออแล้วอยากเรื่องกันไหมล่ะถ้าแพร่พันธุ์ก็หาวิธีแพร่พันธุ์เราเองนะอย่ามาใส่ลงหมอกแพร่พันธุ์ให้ไม่ได้นะครับเออโอเคแล้วปิดโรงงานมาตั้งนานนักหนาแล้วเนี่ยก็คิดแพร่ไปก็แพร่ไปสิครับเห็นไหมก็เล่าสู่กันฟังแบบตกหาซะได้หนึ่งยังพอไหวนะหวังว่าคงจะพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจนะเอาแค่รู้ก็รู้นะลุงหมอกเล่าให้ฟังมาตั้งนานแล้วเด็กเกิดแอ้วันนี้ฮะจะรู้เรื่องพวกนี้แหละครับหมอให้ทราบไว้ผมพูดเผื่อเด็กที่จะเกิดมาในวัยต่อๆไปแอ้วันนี้ฮะให้ดูไว้ในคำพูดผมจะพูดเผื่อเด็กงั้นนาทีนี้พูดตั้งแต่วันที่2 กันยายน 2561บันทึกด้วยภาษาใส่ไปหน้ากล้องเนี่ยเป็น YouTube เนี่ยฝนก็ตกมาตามบริบทที่ว่านี้
ทำได้ทำได้ที่ว่านะฮะเอาละคลิปนี้หยุดไว้ก่อนต่อไปก็จะมาขึ้นต้น E กับ M ที่เราสองให้ฟัง M สูตรสมการนะมันลือโลกจังแต่ผมส่งให้เรียบร้อยว่า